ประวัติศาสตร์ชาติพันธุ์ภาษาวิถีชีวิตวัฒนธรรมเรื่องราวแห่งการก่อกำเนิดดำรงอยู่หรือปรับตัวท่ามกลางโลกที่กำลังเปลี่ยนแปลงพันแสงรุ้งนำเสนอเรื่องราวของผู้คนทั่วผืนแผ่นดินไทยด้วยข้อมูลที่มีพื้นฐานงานวิจัยวิชาการและการสำรวจข้อมูลแท้จริงจากชุมชนท่ามกลางความแตกต่างเราอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสวัสดีค่ะนี่คือรายการพันแสงรุ้งเรื่องราวของกลุ่มคนชาติพันธุ์ต่างๆทั่วผืนแผ่นดินไทยนะคะเรื่องราวของอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์นั้นมีตั้งแต่เรื่องภาษาเครื่องแต่งกายประเพณีวัฒนธรรมต่างๆมากมายหลายอย่างสำหรับคนไทยดำหรือไทยทรงดำแล้วถูกเรียกชื่อแบบนี้เพราะว่าแต่งกายออกโทนสีดำค่ะแต่ว่าสีดำมีความหมายมากกว่าที่ตาเห็นเพราะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับความเชื่อมีความผูกพันกับวิถีชีวิตคุณค่าและความหมายอีกหลายอย่างเลยทีเดียวต้องติดตามในพันแสงรุ้งคนไทยทรงดำถือว่าเครื่องแต่งกายเป็นดังตัวแทนของชีวิตเสื้อคนไทยทรงดำจึงเป็นส่วนหนึ่งของพิธีกรรมเพื่ออะไรสำคัญอย่างไรติดตามชมค่ะชื่อไทยดำหรือไทยทรงดำมาจากกลุ่มชาติพันธุ์ที่นิยมแต่งกายด้วยชุดสีดำหรือสีเข้มบ้างก็กล่าวว่าเป็นสีที่สะดวกต่อการทำเกษตรกรรมซึ่งเป็นพื้นฐานการดำรงชีวิตของคนเผ่าไทยหรือบ้างก็กล่าวว่าเป็นการกำหนดเอกลักษณ์เฉพาะให้กับกลุ่มชาติพันธุ์ของตนเองคนไทยได้มีเยอะนะหลายสิบกลุ่มทีเดียวที่มีชื่อต่างๆกันแต่บังเอิญกรณีเวียดนามนี่เขาใช้สีเพราะว่าเขาอยู่ใกล้กันมากห่างกันอะไรฉะนั้นหมู่บ้านแต่ละหมู่บ้านเขาก็ใส่แต่งกายตามประเพณีเขาไม่มีเปลี่ยนเพราะว่าจะกลายเป็นอื่นคือการที่คุณจะเป็นอะไรนั้นคุณต้องมีสัญลักษณ์ของความเป็นสิ่งนั้นอยู่ลาวซ่งหรือพวกไทยดำเนี่ยต่างกับคนอื่นก็คือเสื้อผ้าฉะนั้นเสื้อผ้าของเขาก็คือสิ่งที่ทำให้เขาเป็นตัวโซ่หรือตัวอะไรนะฉะนั้นเวลาที่เขาจะทำพิธีเขาก็ต้องทำให้เป็นโซ่ให้เต็มให้สมบูรณ์ฉะนั้นเสื้อผ้านี้ก็ส่วนหนึ่งที่ทำให้ประเพณีของเขาคงอยู่ร่วมกับองค์ประกอบอื่นทุกวันนี้อาจจะไม่ค่อยมีคนไทยทรงดำใส่ชุดดำในชีวิตประจำวันแต่เมื่อไหร่ที่มีพิธีกรรมสำคัญคนไทยทรงดำก็จะสวมชุดดำของชาติพันธุ์แห่งตนใส่ของแดงกินอ่อนหวานมันกินข้าวกล้องข้าวไข่ข้าวนากินข้าวกล้องข้าวนาข้าวคนไทยทรงดำสืบทอดวัฒนธรรมทอผ้ามาจากบรรพชนผู้หญิงไทยทรงดำคือผู้สืบสานภูมิปัญญานี้เสื้อสีดำมาจากการทอผ้าขาวแล้วนำไปย้อมด้วยครามให้เป็นสีน้ำเงินเข้มถ้าเป็นสิ้นนำได้มาย้อมก่อนแล้วนำมาทอเป็นผืนผ้าเรามาที่บ้านดอนค่ะอำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีที่นี่เนี่ยจะเป็นแหล่งย้อมผ้าสีนิลหรือผ้าซึ่งใช้เป็นเครื่องแต่งกายของไทยทรงดำป้ามาแสงเพชร
พาทีมงานไปดูการย้อมครามและย้อมนิลก่อนที่จะออกมาเป็นผืนผ้าสีเข้มของคนไทยทรงดำค่ะคุณยายบอกว่าโดยหลักการก็คือเอาต้นครามเนี่ยฮะแช่น้ำทิ้งไว้แล้วมันก็จะมีคืนหนึ่งก็เอาออกไงเอาออกทิ้งแล้วก็เอาน้ำเนี่ยเอาปูนใส่ก็เอาคนไว้สักคืนหรืออะไรเนี่ยก็เอามากองใส่ผ้ากองอย่างขนมตาลอ่ะมันจะคุ้นอยู่เอาครีมข้นที่ได้จากการแช่ครามผสมปูนแดงเนี่ยมาผสมน้ำเพิ่มยิ่งย้อมหลายครั้งสีก็ยิ่งเข้มขึ้นสีน้ำเงินที่ได้จากการย้อมครามหากนำมาย้อมเย็นต่อด้วยสีจากเปลือกไม้ประดู่ผ้าจะมีสีเข้มจัดจนเกือบเป็นสีดำเรียกว่าสีนิลขั้นตอนการย้อมนี่ยากจริงๆเลยค่ะก็คือนอกจากย้อมครามเสร็จแล้วก็จะต้องมีขั้นตอนของการถ้าภาษาคนย้อมผ้าเขาเรียกฟิกเซอร์ก็จะใช้เนี่ยค่ะประดู่เปลือกประดู่นี่แหละเป็นเหมือนกับทั้งให้สีแล้วก็ทำให้มันฟิกซ์สีติดนี่คือหนังประดู่มันก็คือเปลือกไม้เราเปลือกไม้ต้นประดู่ที่ทำบ้านนี่แหละเปลือกประดู่พอแห้งแล้วมันก็เลยเป็นอย่างนี้ทำแบบนี้แล้วก็ไปตากแดดป้ามาเล่าถึงภูมิปัญญาการย้อมผ้าที่ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศยิ่งแดดแรงยิ่งดีถ้าฝนใกล้ตกอากาศชื้นสีแม่นิลจะไม่ขึ้นสีจะไม่สวยและไม่ได้คุณภาพนี่แหละค่ะหลังจากนี้อาจจะต้องย้อมอีกหลายครั้งนะคะแล้วก็ขั้นตอนนี้ก็เป็นหนึ่งในขั้นตอนของการทำเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายซึ่งเป็นอัตลักษณ์ของโซ่งหรือไทยทรงดำยังมีอีกหลายขั้นตอนในการประดิษฐ์ประดอยแล้วก็มีความสัมพันธ์ผูกพันกับชาติพันธุ์ค่ะต้องมีทั้งคู่ทั้งเดียวเครื่องแต่งกายที่เป็นเอกลักษณ์ของคนไทยทรงดำคือสิ้นลายแตงโมพื้นสิ้นเป็นสีครามเข้มมีลายทางยาวสีขาวอมฟ้าเป็นลวดลายที่ถักทอขึ้นอย่างเรียบง่ายใช้ในชีวิตประจำวันโดยทั่วไปได้เสื้อก้อมเป็นเสื้อของผู้หญิงไทยทรงดำตัดเย็บจากผ้าย้อมดำลักษณะเป็นคอกลมผ่าหน้าติดกระดุมเงินใช้เป็นเสื้อลำลองในโอกาสต่างผ้าเปียวหรือผ้าสบายเป็นผ้าทอสีพื้นปักลวดลายต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ของไทยทรงดำนอกจากใช้เป็นสบายแล้วอาจนำมาคล้องคอหรือเป็นผ้าแถบคาดอกด้วยเสื้อฮีเป็นเครื่องแต่งกายที่มีความสำคัญมากที่นำมาใช้ในงานพิธีกรรมคนไทยทรงดำทุกคนจะมีเสื้อฮีเป็นของตนเองเสื้อฮีจะมีลวดลายปักเย็บที่สวยงามซ่อนอยู่ด้านในไม่นำออกมาใส่อวดด้านนอกยกเว้นนำมาใช้คลุมโลงผู้ตายในพิธีศพถึงจะแสดงด้านที่มีลวดลายสวยงามคนไทยทรงดำเคร่งครัดว่าต้องแต่งเสื้อฮีเข้าร่วมในงานพิธีกรรมต่างๆที่เด่นๆที่อยู่ในขบวนขันหมากของชาวเราเขาก็มีหมอนมีเหล้าแล้วก็มีหมากภูซึ่งอยู่ในกระเล็บแล้วก็มีที่นอนที่นอนคู่หมอนคู่เจ้าบ่าวก็เอามาเจ้าสาวก็เอามาจะต้องแบกมาอยู่รวมกันแต่ถ้าสำหรับพยันหรือมุ้งดำเนี่ยเจ้าสาวจะเป็นผู้เตรียมเสื้อญาติฝ่ายชายอ่ะที่เอาเสื้อฮีพาดบ่าแล้วต้องเอาลายเยอะๆออกพาดบ่าพาดบ่าไว้พาดบ่าไว้แล้วต้องพาดบ่าซ้ายแล้วต้องมีกฎกติกาถ้าไปบ่าขวานี่เป็นเรื่องบ่าขวาก็ใช้งานตายอย่างเงี้ยบ่าซ้ายนี่งานมงคลในพิธีเสนเรือนหมอที่ทำพิธีสวมเสื้อฮีประกอบพิธีกรรมลูกหลานเครือญาติอาจจะแต่งกายลำลองแต่หากเป็นเขยหรือสะใภ้จะนำเสื้อฮีมาคล้องคอหรือคาดอกไว้สำหรับเขยหรือสะใภ้ไทยทรงดำที่เข้าไปร่วมถวายเครื่องเส้นในห้องผีบรรพบุรุษในพิธีปาร์ตตรงต้องสวมใส่เสื้อฮี
ยาทุกคนดูเต่าโบราณทุกคนมากินข้าวง่ายตรงอู่คำผู้ของยายเอ๋ยของนิดเดียวคุ้มเจ้าตัวลูกหลานผู้หลานยาหลานก้อยเอาเต่าสาวหลานคนไทยทรงดำให้ความสำคัญกับเขยหรือสะใภ้การใส่เสื้อฮีเข้าร่วมในพิธีต่างๆเป็นสัญลักษณ์การยอมรับและให้เกียรติว่าเป็นคนในครอบครัวเดียวกันหลังแต่งงานจะมีพิธีไหว้ฮาวคู่แต่งงานสวมใส่เสื้อฮีมาบอกกล่าวแก่ผีบรรพบุรุษในกะล้อห่องว่าจะมีสมาชิกใหม่ในครอบครัวพิธีเมื่อสักครู่นี้เป็นพิธีอะไรพิธีที่ทำในภาษาทางดำเขาเรียกการไหว้ฮาวการไหว้หรือการเคารพผีบรรพบุรุษนะครับครับที่ห้องเข้าไปไหว้เขาเรียกว่ากะล้อห้องครับบ้านไทยทรงดำทุกบ้านจะต้องมีกะล้อห้องทุกบ้านครับเป็นที่สิงสถิตของผีเรือนครับแต่ละบ้านจะต้องมีฮะแล้วในพิธีนี้ทำอะไรบ้างในพิธีเมื่อสักครู่พาลูกสะใภ้ที่แต่งมานี่ครับเข้าไปไหว้ไปบอกกล่าวให้ผีเรือนได้รับรู้ว่ามีสมาชิกเพิ่มขึ้นในครอบครัวครับปกติไทยทรงดำจะมีการธรรมเนียมผิดผีก็คือว่าบางครั้งผู้ชายพาผู้หญิงมาหลับนอนที่บ้านโดยไม่ได้บอกกล่าวฮะอันนี้บางครั้งผีเรือนเขาก็จะทำอันนี้ก็คือว่าเราจะไปจะมายังไงเขาบอกให้เขารับรู้เพื่อเขาจะได้รู้ไว้ก่อนว่าคนนี้บุคคลคนนี้คือเป็นสมาชิกใหม่เข้ามาอยู่ในบ้านนี้ไม่เคยได้เข้าไปในกระร้องของแล้วก็อันนี้เป็นครั้งแรกโดยส่วนตัวเนี่ยเป็นคนไทยนะคะเราก็เลยรู้สึกว่าบังเอิญว่าตัวเองเนี่ยก็มาเรียกว่าอะไรล่ะสืบทอดตรงนี้ค่ะก็เลยอยากมีพิธีโซ่งแล้วก็เลยแบบว่าได้ก็ภาพภูมิใจนะมาจากเมื่อเช้าแล้วก็ณตอนนี้ก็ภูมิใจค่ะนอกจากเสื้อผ้าจะกำหนดบทบาทของคนไทยทรงดำกับพิธีกรรมแล้วยังสะท้อนถึงความเชื่อเรื่องจิตวิญญาณผ่านผืนผ้าไปหน้าดำยังไปเสือเก๋อต่างเจ้าเสือกินไงเราขายกินดียากินแล้วยังมีเต่าเลี้ยงเสือเลี้ยงสายเต่าเลี้ยงนายในพิธีแปลงขวัญของคนไทยทรงดำเพื่อเรียกขวัญให้กลับสู่ตัวมักจัดขึ้นหลังจากผ่านพ้นเรื่องร้ายต่างๆยากินแล้วแกล้างหมอกุฏิเราเมื่อคนไทยทรงดำเชื่อว่าแถนเป็นผู้สร้างให้มนุษย์มาเกิดและมีขวัญแต่ละคนอยู่ในร่างกายถ้าตกใจหรือเจ็บป่วยขวัญจะไม่อยู่กับเนื้อกับตัวจึงต้องทำพิธีเรียกขวัญกลับมาอยู่ในร่างกายให้ปกติสุขตามเดิมบวาป่าวาลุงพระสงฆ์องค์พระเจ้าพิธีแปลงขวัญมีเสื้อเป็นส่วนหนึ่งของพิธีค่ะหมอคะอย่างเสื้อผ้าที่อยู่ในปานเขื่อนนี่คือเรามีไว้เพื่ออะไรทำอะไรไอ้นี่นะเขาเรียกไอ้ผีขวัญเรามันอยู่กับเสื้อมันอยู่กับเสื้อเราเรียกเขาว่าเป็นภาษาทรงนะฮูมาเนอขวัญเสือเหลือมาเนอขวัญมึงฮูมาเนอขวัญเสือเหลือมาเนอขวัญหัวมึงยับไปยังยุ่นกบขอยาวภาษาทรงนะนี่นะไอ้นี่เขาเป็นเจ้าเสื้อแล้วเราก็มอบเสื้อให้เขาให้อยู่เย็นเป็นสุขเลี้ยงข้าวเลี้ยงขวัญเนี่ยอย่างนั้นสิเอาขวัญมาเออไว้ที่เสื้อแล้วก็มอบให้เขาแน่ที่เขาเอาสตุ้งสตังมานี่แล้วก็มอบให้เขาเขามาต่ออายุอายามให้คือต้องมีเสื้อนี่เป็นส่วนประกอบเออมันอย่างนั้นเนี่ยต้องก็ทำสมมุติอีมาของสมมุติเสื้อก็เลยเป็นจิตวิญญาณเป็นที่มาตัวแทนของเจ้าของเสื้อผ้าอะไรเนี่ยพวกเองก็เหมือนกันอย่าไปถูบ้านเชนเขาว่าผีขวัญมันมีขวัญทุกคนแน่ไม่ว่าไทยไม่ว่าเจ๊กไม่ว่าอะไรมีขวัญทุกคนพิธีเสนตัวมีขึ้นเมื่อเจ็บป่วยรักษาไม่หายอาจจะไปเผลอทำผิดโดยไม่รู้ตัวต้องทำพิธีแก้เคราะห์และต่อเงาหัวผู้เสนจะมีหมวกที่เสียบด้วยเงินเพื่อต่ออายุและนำเสื้อไปไว้ในห้องผีบรรพบุรุษให้หมอเป็นผู้บอกกล่าวนำทางนำเสื้อผ้าเงินทองส่งไปให้ผีบรรพบุรุษที่อาจจะมาทำให้เราเจ็บป่วยหมอจะมาสู่ตาพี่ลาย
ทั้งพิธีลาวเรานี่ส่งเข้าของแบบนี้ที่ป้าหวานจัดเนี่ยส่งไปให้แล้วป้าหวานต้องเป็นหมอหวานอย่างนี้ต้องไปบรรยายมีโน่นมีนี่มีอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้นะลูกหลานเช่นนั้นเช่นนั้นส่งมาให้แล้วต้องไปเรียกเจ้าของเขาด้วยนะปู่ย่าตายายที่เขาเสียน่ะว่าในตระกูลเขามีใครบ้างชื่ออะไรบ้างต้องไปเรียกเขาตื่นนะวันนี้ลูกหลานคนนั้นเขาเอาข้าวของมาส่งให้นะเงินทองมาให้ตื่นหรือยังต้องมีไม้เสียงที่เธอเห็นเนี่ยนะป้าหวานมีไม้เสียงตื่นกันหรือยังล่ะตื่นแล้วล้างหน้าล้างตาแล้วก็รับเอาข้าวของเงินทองและทีละอย่างเงินทองเสื้อของเสื้อผ้าเสื้อนี้เป็นตัวแทนของตัวส่งของเรานี่นะถ้าเราไม่ได้ไปไหนไปงานไหนไม่ได้ไปไม่จะไปหรอกงานเนี้ยเอาไปเหอะนี่เอาเสื้อไปด้วยนะเอาเสื้อนี้ไปใส่ให้ด้วยแบบสมมติว่าบ้านโน้นนะเขาจะเสนกันละญาติของเราเองว่าป้าหวานไม่ได้ไปฝากเสื้อนี้ไปฝากไปให้ปู่ย่าตายายด้วยนะบอกว่าลงชื่อป้าหวานด้วยแบบวันที่ไปเสนให้ยาคนนั้นอ่ะบอกว่าเขามีอันนี้นะป้าหวานไม่ได้มาแล้วก็เขาฝากมาฝากเงินฝากทองฝากเสื้อผ้ามาให้แล้วก็เอาใส่ถุงไปวางไว้ข้างๆเขาเนี่ยแล้วหมอเขาก็จะแจ้งบอกไปให้ส่งไปให้บรรพบุรุษของเราที่เกี่ยวกับความตายในพิธีส่งผีจะสร้างหอแก้วหอคำเป็นเรือนเล็กๆจำลองเหมือนบ้านให้ผู้ตายฝังไหกระดูกไว้ในดินประกอบด้วยของเส้นไหว้ธงและที่ขาดไม่ได้เลยคือเสื้อผ้าของผู้ตายแขวนไว้ที่เสาคนไทยทรงดำสืบทอดกันมาว่าบรรพบุรุษแฝงปรัชญาการใช้ชีวิตไว้ในเครื่องแต่งกายสีดำเหล่านี้หลายๆคนเขาตีความว่าการสวมชุดสีดำที่เรียกว่าไทยทรงดำเนี่ยสอนเรื่องเกี่ยวกับความตายเรื่องมรณานุสติตระหนักรู้อยู่เสมอบางคนก็บอกว่าไม่รู้แหละเพราะว่าใส่กันมาอย่างนี้ตั้งแต่รุ่นดึกดำบรรพ์แล้วส่วนพี่ขวัญยืนเองคิดว่าเสื้อผ้าของไทยทรงดำหรือส่งเนี่ยสอนใจอะไรคนได้บ้างคะความดีเราไม่ต้องแสดงออกมาแต่เมื่อสักวันนึงความดีนั้นจะปรากฏในลวดลายต่างๆในเสื้อผ้าที่เราทำไมต้องซ่อนของสวยไว้ข้างในตัวอย่างที่ชัดที่สุดก็คือเสื้อฮีของคนไทยทรงดำถ้าจริงๆแล้วเนี่ยคนจะเป็นเจ้าสาวหรือเป็นสะใภ้แล้วเนี่ยเขาก็จะต้องใส่แถบนี้ใช่ไหมคะมันก็จะมีโชว์ตรงซอนตรงคอนะคะแล้วก็ตรงแขนแต่ว่าเวลาเราเดินเนี่ยเขาจะเห็นเนี่ยความดีมันก็โผล่แผ่มให้เราได้เห็นใช่ไหมคะแวบแวบแวบไอ้ความสวยตรงนี้นะคะเมื่อเป็นสะใภ้แล้วเนี่ยเวลาเราไปช่วยงานเราก็สวมใส่ไอ้ด้านเมื่อกี้นี้ใช่ไหมคะแต่เมื่อเราออกมาช่วยงานเราจะเอาตรงนี้อะมาหางเดี๋ยวจะสาธิตให้ดูนะคะเอามาหางมาคาดแต่เขาก็เก็บให้เรียบร้อยนะถึงจะใส่เสื้ออะไรก็แล้วแต่เราก็ยังต้องหางอันนี้อยู่เนี่ยให้บ่งบอกว่าอันนี้คือสะใภ้มันก็เหมือนได้โชว์ลวดลายตรงนี้นิดนึงเราเห็นคนโซ่งหรือไทยทรงดำเนี่ยนุ่งผ้าสิ้นที่เรียกว่าผ้าสิ้นลายแตงโมไม่ใช่แค่ทำลายให้สวยงามนะคะทุกเส้นทุกลายเนี่ยมีความหมายเริ่มแต่หัวสิ้นก่อนเนาะเพราะว่าสิ้นจริงๆแล้วมันจะมี3ชิ้นนะคะมันต้องทอเนี่ยทอตีนสิ้นตัวสิ้นหัวสิ้นเพื่อให้คนดูเข้าใจง่ายหนูขออนุญาตว่าอย่างนี้จะได้อธิบายง่ายอ่ะค่ะพี่ขวัญยืนคือหัวสิ้นเนี่ยทำไมต้องสีดำล้วนผู้รู้เขาบอกว่าดำล้วนเนี่ยก็หมายถึงดินคนเรานะมาจากดินอุดมสมบูรณ์ก็ได้ดินใช่ไหมคะแต่เสร็จแล้วก็กลับคืนสู่ดินเช่นเดียวกันอันนี้คือหัวสิ้นนะคะแล้วก็ตัวสิ้นก็หมายถึงว่าชีวิตเราเนี่ยไม่ได้มาคนเดียวถึงต้องมีทั้งคู่ทั้งเดี่ยวใช่ไหมคะแล้วก็ตีนสิ้นในสิ้นตัวหนึ่งเนี่ยคนใดที่แต่งงานแล้วสามีเสียชีวิตเขาก็จะเลาะจากตรงนี้ออกหมดเลยครบ1ปีพอครบ1ปีปุ๊บเขาก็จะให้ผู้ที่เขาเคารพนับถือและมีความดีนั้นน่ะมาต่อตีนสิ้นให้แล้วก็ถึงจะมีครบอีกในเสื้อผ้าในชีวิตประจำวันมันจะจัดระเบียบสังคมของในตัวเองอันนี้คือความภาคภูมิใจที่เขาวางกรอบวางระเบียบมาให้ว่าลูกหลานควรจะทำอย่างไรตามคำบอกเล่าของปู่ย่าตายายอันนี้คือความเชื่อและความภาคภูมิใจและความที่เราทำตามนั้นมามันเป็นกรอบวางให้เขาเดินตามนี้แล้วลูกหลานที่
รักปู่ย่าตายายก็จะเดินตามกรอบนี้ค่ะเรื่องราวความเชื่อของคนชุดดำถูกถ่ายทอดจากบรรพบุรุษสู่ลูกหลานผ่านพิธีกรรมความเชื่อบางอย่างอาจสูญหายไปบ้างแต่พิธีกรรมความเชื่อหลายอย่างถูกสืบสานต่ออย่างเคร่งครัดการนำเอาความศรัทธาต่อผีบรรพบุรุษมาผสานกับความเชื่อเรื่องจิตวิญญาณทำให้วัฒนธรรมความเชื่อบนผืนผ้าของคนไทยทรงดำยังคงอยู่จากได้ชมพันแสงรุ้งในตอนนี้ไปแล้วเชื่อว่าท่านผู้ชมคงจะเข้าใจทั้งคุณค่าและตระหนักในความหมายของชุดดำของคนไทยดำหรือคนไทยทรงดำบางคนก็เรียกว่าลาวโซงวิถีชีวิตอัตลักษณ์ความเชื่อโดยเฉพาะเรื่องการเคารพนับถือผีบรรพบุรุษจึงทำให้วิถีชีวิตของคนไทยทรงดำเป็นเช่นนี้ตลอดมานะคะอาจจะกล่าวได้ว่าศรัทธาความเชื่อเป็นเครื่องมือในการกำหนดวิถีชีวิตในสังคมกลุ่มคนไทยทรงดำค่ะสัปดาห์ที่แล้วพันแสงรุ้งได้ประกาศว่าถ้าหากใครสนใจอยากจะได้ DVD ไทยทรงดำทั้ง2ตอนคือที่ออกอากาศไปครั้งที่แล้วและของวันนี้ให้เขียนจดหมายขอมาพร้อมกับมีเงื่อนไขว่าต้องเขียนจดหมายติชมเพื่อพัฒนารายการพันแสงรุ้งมีรายชื่อผู้ที่จะได้รับ DVD 20ท่านดังนี้ค่ะทั้ง20ท่านจะได้รับ DVD เกี่ยวกับไทยทรงดำ2ตอนส่งไปให้ทางไปรษณีย์คิดว่าภายใน2สัปดาห์น่าจะได้รับนะคะส่วนท่านอื่นที่ไม่ได้รับรางวัลร่วมสนุกได้ในครั้งต่อๆไปค่ะใครที่มีความคิดเห็นอย่างไรต่อรายการพันแสงรุ้งติดต่อมาที่ pansr@thaipbs.or.th ทางจดหมายก็ได้นะคะตู้ปน25ปทฟ3แยกลาดพร้าวกรุงเทพ10901ค่ะแล้วพบกับพันแสงรุ่งใหม่สัปดาห์หน้านะคะสวัสดีค่ะ